หลวงปู่เหรียญวรลาโภเล่าเรื่องพญานาคมีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาได้เคยเดินท่องธุดงค์ไปกับหลวงปู่ชอบฐานสโมและหลวงปู่ขาวอนาลโยกับพระหนุ่มติดตามอีกรูปหนึ่งได้ชวนกันไปหาวิเวกตามป่าเขาและถ้ำในเขตอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนั้นสงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งจะยุติสงบลงใหม่ๆได้พากันทุดงไปจนพบสถานที่เหมาะสมบนเขาสูงลูกหนึ่งที่นั่นอากาศดีสงบเงียบไม่มีอะไรรบกวนชาวบ้านก็เอื้อเฟื้อศรัทธาดีส่วนใหญ่เป็นพวกชาวแม้วก็ได้ทำการอบรมชี้แนะให้พวกชาวแม้วรู้จักทำบุญกับพระในพระพุทธศาสนาจนพวกนั้นเกิดความเลื่อมใสได้ช่วยกันจัดสร้างกระท่อมให้พระอยู่รูปละหลังบนดอยสูงต่อมาหลวงปู่ขาวกับพระหนุ่มอีกรูปได้ขอแยกไปพักที่สันเขาข้างล่างอีกแห่งหนึ่งด้วยไม่ค่อยสบายไม่ถูกกับอากาศคงเหลือแต่อาตมากับหลวงปู่ชอบเพียงสองรูปเท่านั้นบนดอยสูงนี้ภาวนาดีมากแต่อากาศหนาวเย็นจัดตกกลางคืนก็จะมีพวกกายทิพย์คือเทวดานี่แหละมากราบคารวะขอฟังธรรมกันมากหลวงปู่ชอบท่านมีตาดีจิตดีพวกนั้นจึงพากันมามากก็สงเคราะห์ไปเท่าที่สมควรวันหนึ่งขณะที่อาตมากับหลวงปู่ชอบกำลังเดินจงกรมภาวนาอยู่พลันก็เกิดแสงสว่างจ้าขึ้นตรงหน้าทางจงกรมของหลวงปู่ชอบแล้วก็ปรากฏเป็นส่วนหัวพญานาคตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาที่ข้างทางเดินจงกรมนั้นทั้งหลวงปู่ชอบและอาตมาต่างก็หยุดเดินและเพ่งมองดูพญานาคนั้นหลวงปู่ชอบได้ถามไปว่ามาจากไหนรู้สึกว่าท่านไม่ค่อยประหลาดใจที่ได้เจออย่างนั้นคงเจอมามากแล้วกระมังพญานาคเขาก็กราบเรียนว่าข้าพเจ้าอยู่ที่เขาลูกนี้เองแต่อยู่ตรงเชิงเขาท่านสังเกตหรือเปล่าล่ะว่าตรงเชิงเขาก่อนที่จะขึ้นมาบนดอยสูงนี้มีลำธารสายหนึ่งซึ่งลอดทะลุออกมาจากใต้ภูเขาแล้วไหลผ่านเชิงเขาวกวนจนออกสู่ที่นาที่ราบเบื้องล่างโน้นพระคุณท่านคงได้ผ่านลำธารนี้มาหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรือหลวงปู่ชอบก็รับคำพญานาคก็กล่าวต่อไปว่าลำธารนั่นแหละเป็นทางเดินของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าอยู่ภายในถ้ำลอดภายใต้ภูเขานี้เองอาตมาจึงได้ถามไปว่าแล้วท่านมีชื่อว่าอะไรเขาก็ตอบว่าข้าพเจ้าชื่อเทพนาคาข้าพเจ้ามาขอชื่นชมในการปฏิบัติความดีของพวกพระคุณเจ้าแล้วเขาก็แสดงให้เห็นตัวอย่างเต็มที่โดยโผล่หัวที่งอนสีแดงและมีครีบหลังเป็นแผงยาวตลอดลำตัวซึ่งมีเกล็ดเป็นสีดำมันเลื่อมลำตัวนั้นมีขนาดใหญ่ยาวทอดไปตามพื้นที่ลาดของไหล่เขาจนไปพาดเขาอีกลูกหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันรู้สึกว่าตัวยาวมากเขาแสดงให้เห็นเต็มตัวอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวต่อว่าตั้งแต่ที่พวกพระคุณท่านมาอยู่ทำให้ข้าพเจ้ามีความสงบเย็นใจมากข้าพเจ้าดีใจที่มีพระธุดงคกรรมฐานผู้ปฏิบัติดีอย่างพระคุณเจ้ามาพักบำเพ็ญภาวนาและยังได้แผ่เมตตาให้สัตว์โลกเป็นสุขอีกเสียงสวดมนต์และเจริญเมตตานั้นทำให้รู้สึกเย็นอกเย็นใจมีแต่ความสุขสงบวันนี้ข้าพเจ้าอดรนทนไม่ได้จึงมาขอกราบชมบารมีของพวกท่านสักครั้งพอกล่าวจบเขาก็ลาจากไปโดยค่อยๆจมหายไปในพื้นดินนั่นเองนี่เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เราได้พบเห็นพญานาคหลวงปู่ชอบท่านได้พบเห็นมาจนชินทั้งพูดผีปีศาจอมนุษย์ทั้งหลายท่านประสบมาเยอะจิตของท่านดีตาของท่านก็ดีท่านพระอาจารย์มั่นยังยอมรับเลยแต่เดี๋ยวนี้ตัวเราจะไปขึ้นเขาเข้าถ้ำอีกก็ไม่ไหวแล้วคัดลอกบางตอนมาจากหลวงปู่เหรียญวรลาโภเล่าเรื่องเทวดาพญานาคพระธาตุและอย่าประมาทเพราะขันธ์ 5ถึงแม้บุญกุศลมันจะตกแต่งให้ม
มันก็ไม่เที่ยงเพราะบุญกุศลที่ตกแต่งขันห้านั้นก็ไม่เที่ยงดังนั้นขันห้าจึงไม่เที่ยงต้องให้ทำความรู้ทำความเข้าใจอย่างนี้ในระยะที่บุญกุศลยังรักษาขันห้านี้ให้มีกำลังวังชาอยู่ก็ต้องรีบเร่งสั่งสมบุญกุศลให้เกิดมีในตนเสียให้เต็มที่ก่อนที่ขันห้ามันจะแตกดับทำลายไปหากผู้มีปัญญาย่อมหาอุบายเตือนใจของตนไม่ให้ประมาทอยู่อย่างนี้เตือนใจว่ามัจจุราชคือความตายเป็นภัยอันใหญ่ยิ่งต่อชีวิตนี้เพราะใครๆเกิดมาแล้วก็ไม่อยากตายอยากมีอายุอยู่ยั่งยืนนานตลอดไปแต่เมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วก็ย่อมเสียอกเสียใจย่อมสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายด้วยทั้งไม่อยากตายด้วยนี่ล่ะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามรณัมปิทักขังความตายก็เป็นทุกข์เว้นเสียแต่ผู้รู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริงท่านละความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจแห่งความรักความชังความหลงความเมาดังกล่าวมาแล้วนั้นได้เสียโดยประการทั้งปวงแต่เมื่อบุญกุศลที่ท่านบำเพ็ญมาแต่ชาติก่อนยังมีอยู่ท่านก็ยังไม่นิพพานก่อนอาศัยบุญเก่านั่นล่ะรักษาชีวิตนี้ไว้ท่านก็ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นไปเมื่อบุญเก่าหมดลงเมื่อใดท่านก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปนั่นแหละผู้ที่พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารนี่ล่ะปรากฏว่ามีแต่ผู้มาเกิดอาศัยขันห้าอันเป็นมนุษย์นี่ล่ะทั้งนั้นเลยขันห้าเป็นเทวดาก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นมนุษย์นี่แหละดังนั้นอย่าไปปล่อยให้ขันห้านี้มันทรุดโทรมแตกดับไปเสียเปล่าๆเราได้ที่อยู่ที่อาศัยสร้างบุญสร้างบารมีแล้วเป็นอย่างดีอย่าใช้ขันห้านี้ไปทำบาปผู้ใดอยู่ในเพศใดภูมิใดก็รักษาข้อวัดปฏิบัติของตนอยู่ในเพศนั้นภูมินั้นให้ได้ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อชีวิตจะตกต่ำถ้าเอากิเลสนำทางเวลาใกล้ตายควรคิดอะไรหลวงปู่ล่าแนะนำไว้หลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีผู่จ้อก้อจังหวัดมุกดาหารได้เทศให้ญาติโยมฟังไว้ว่าตายคาภาวนายังดีกว่าตายคานึกถึงสิ่งของเวลาเราจะตายเรานึกถึงสิ่งของอันใดใจขาดด้วยก็ไปเป็นเขียดตะปาดบ้างอยู่ตามรั้วตามไร่ตามนาถ้าเรานึกถึงหลานคนนั้นคนนี้แล้วก็ใจขาดที่นั่นเราไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่เขาหรือเป็นหลานเขาเวลาจะตายสำคัญอสัญญกรรมกรรมเมื่อจวนเจียนเวลาใกล้จะตายเห็นแสงไฟปรากฏเห็นแสงไฟมายังไม่คิดไปทางอื่นแล้วก็เลยตายในขณะนั้นก็ไปเกิดในนรกถ้าเวลาใกล้จะตายปรากฏเห็นท่าน้ำหรือป่าไม้แล้วก็สิ้นลมปราณในเวลานั้นยังไม่คิดไปทางอื่นก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเวลาใกล้จะตายปรากฏว่ามืดมนอนธการมองไม่เห็นอะไรเลยคล้ายๆว่าเป็นเวลากลางคืนสิ้นลมปราณในขณะนั้นก็ไปเกิดเป็นเปรตเวลาใกล้จะตายได้ปรากฏเห็นวิมานและปรากฏเห็นเทวบุตรเทวดาแล้วก็สิ้นลมปราณในขณะนั้นก็ไปเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นอินเป็นพรหมอยู่ในสวงสวรรค์หรือพรหมโลกเวลาใกล้จะตายปรากฏเห็นคันมารดาก็ไปถือปฏิสนธิเกิดอีกในคันส่วนพระอรหันต์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวลาใกล้จะตายก็มาเห็นกายเราส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นลมหายใจเข้าออกเป็นต้นหรือกระดูกท่อนใดท่อนหนึ่งเป็นต้นหรือผมขนเล็บฟันอันใดอันหนึ่งเป็นต้นหรือธาตุน้ำอันใดอันหนึ่งในสกลร่างกายเป็นต้นมีดีเสลดน้ำเลือดเหงื่อน้ำหมันข้นน้ำลายไขข้อน้ำมูตระหรืออันใดอันหนึ่งเป็นต้นต่อจากนั้นแล้วท่านก็พลิกจิตไม่ได้ติดอยู่ในผู้รู้ทั้งหลายทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันด้วย
ท่านก็เข้าสู่พระนิพพานไปซะหาธรรมอันไม่ตายถ้าเราไม่หัดไว้เวลาใกล้จะตายมาพุทโธพุทโธยังไงเมื่อมีชีวิตอยู่มันก็ยังไม่ภาวนาเดี๋ยวจะเจ็บอันนั้นปวดอันนี้ร้องครางไปสารพัดแล้วไม่หัดไว้เดี๋ยวนี้ไม่ได้จำเป็นต้องหัดไว้ถ้าตายคาภาวนาพุทโธถึงจะมีเกิดแก่เจ็บตายอีกก็ตามเราก็ไปสุคตินานอยู่เหมือนกัน